วัสดีครับผู้ชมครับ YouTube Channel iMoney Thailand ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อาคาร1มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับองครักษ์จังหวัดนครนายกครับในการแข่งขันฟุตซอลอุ่นเครื่องครับระหว่าง Backpur United ครับพบกับ Backstil Manokwari จากอินโดนีเซียครับจำเป็นนะครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับก็เข้ามาดูเพื่อนร่วมทีมด้วยครับวันนี้ผู้สินให้สัญญาณครับแบ็กสติลจะสวนกลับเร็วครับอัญชาอัญชาให้วิโบโวลูกนี้ยกโอ้โหยังไม่ตรงกรอบครับอดิยัตวิโบโวครับถือว่ามีโอกาสสวนกลับดูอีกครั้งครับจะยกหนีผ่านไพรัตพระอบหน้าครับแต่บอลมันติดไซส์นะครับไม่ตรงกรอบกิรศิลป์ครับทะแยงมาธนวัฒน์เกิดบางละจันซ้ายขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่ตรงกรอบแต่ก็ยังไม่ตรงกรอบครับดูอีกครั้งครับฉับขวายิงซ้ายก่อนจะกระเด้งมาซัดด้วยขวาอีกทีหนึ่งครับจะเล่นลูกเตะมุมจุตินันรักษาทรัพย์ยกมาธนาทิพย์ชิงต่อให้เนเน่ปาดเข้ามาจรูนเดชหมื่นเที่ยงซ้ายลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจุตินันงัดมาธนาทิพย์ให้เนเน่ตวัดเข้ากลางจุลินเดชมีพื้นที่ครับแต่จังหวะจบสกอร์นะไม่ตรงกรอบถือว่าทำได้สวยเลยทีเดียวครับจุตินันไหลมาไพรัตพระอบหนักดูอีกครั้งครับไพรัตพระอบหนักขึ้นมายิงเองครับลูกนี้เล็งแล้วครับเปิดพี่จุดนัดพบกับจรุนเดชนะครับแต่สุดท้ายนะครับสกิดบอลไม่เข้าครับจรุนเดชไม่ถึงบอลลูกนี้อยู่อีกครั้งครับที่อินของจรุนเดชครับให้ธนาทิพย์พยายามจะปั่นตัดมาจังหวะนี้ได้ฟาวครับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดจรุนเดชให้จุตินันไพรัตพระอบหน้าขวาลูกนี้ติดเซฟอัลบากี้ครับจะสวนเร็วแบ็กติวหูลูกนี้ครับมีลุ้นเลยครับอีวานนี่ครับถือว่ายิงดีแล้วนะครับมีลุ้นลูกนี้ครับไพรัตพระอบหน้าขวาเต็มข้อแต่ยังไม่ผ่านอัลบากี้ครับดูอีกครั้งครับปีเตอร์มาเทียสยกขึ้นมาอ่านเกมได้ดีครับไพรัตพระอบหน้าถึงบอลก่อนนะครับตัดกับมาเกือบได้ประตูครับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดโหดูครับลูคัสพาขึ้นมาโอ้โหพี่ชัยยุทธครับตัวจอจรูนเดชสวยครับลูกนี้เนเน่โอ้โหไม่ผ่านเอาบักกี้ครับดูครับจรูนเดชพยายามดึงจังหวะหาพื้นที่ให้เพื่อนขยับนะครับสุดท้ายนะครับจิ้มมาให้กับเนเน่โอ้โหไปชนเสาครับบอลมันไม่เข้ากรอบเพราะลูกนี้เนเน่เดียโก เดียโก้มาที่อีวานโยกขวาลูกนี้ยิงไม่ผ่านไพรัตพระอบหน้าครับก็เป็นเพลย์สุดท้ายนะครับก่อนจะหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดยังเสมอกับแบ็คสติลมโนคอรี่อยู่0ประตูต่อ0นะครับนี่ครับจังหวะสุดท้ายคือยังไม่ผ่านไพรัตพระอบหน้าครับถือว่ายิงดีนะครับสำหรับอีวานเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับผู้สินสัญญาณครับที่ลูคัสปีเตอร์มาเทียสตักยกมาก็ไม่ดีครับเข้าทางเนเน่ขวางมาเอ้าลูกนี้ดีดโอ้โหสุดท้ายได้คิกอินครับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดดูอีกครั้งครับจุตินันนั้นป้ายเข้ามาจะดีดให้ข้ามศีรษะของสนาลูนะครับแต่บอลไปตรงตัวเขาครับวีรศักดิ์ศรีชัยขอแล้วซ้ายเข้ามาโอ้โหจะสวนกลับเร็วครับแบ็คสติลล็อกกี้นูเบอรี่ซ้ายลูกนี้โอ้โหถักเสาไปนิดเดียวครับถือว่าได้ลุ้นครับศิลป์ปล่อยให้เล่นต่อครับดูครั้งครับ
จังหวะนี้ไม่ฟาวนะครับเน่นั่นไหลให้กับวิริศักดิ์ศรีชัยจ่ายพลาดครับโดนล็อกกี้นูเบอรี่ตัดขึ้นมาโดนขวางอยู่3คนตัดสินใจยิงด้วยซ้ายครับแต่บอลไม่ตรงกรอบอัญชาครับกัปตันทีมของแบ็กสตีลก็เป็นตัวรับของทีมชาติอินโดนีเซียได้มาดูครับเวนดี้เบรียนพาทัวร์มาแล้วดีดให้ลูกนี้ซ้ายโอ้โหชนเสาเด้งออกมาไม่มีโอกาสได้ซ้ำครับยังได้อยู่ครับแบ็กสตีลลูกยิงของมูฮัมหมัดนาซิฟครับจิ้มมาโอ้โหไปโดนเท้าของอลุเซมบัตนะครับตั้งใหม่ครับเวนดี้เบรียนขวางมาให้อีวานอีวานสายต้องปัดทิ้งครับอลุเซมบัตซ้ำอีกทีนึงครับโอ้โหอัญชาประตูแรกยังไม่มาครับสำหรับคู่นี้ดูครับอีวานซ้ายเข้าทางอัญชาจิ้มมันไม่ตรงกรอบครับถือว่าห่างพอสมควรครับลูกนี้มาที่จะตวัดยิงทันทีครับอีวานบอลมันไม่เต็มเท้านะครับแบ็กเพอร์ขึ้นมาธนวัฒน์เกิดบาลจันโอ้โหยัดเข้ามาอีกทีนึงก็โอ้โหชนเสาเด้งออกมาครับโอ้เริ่มมีโอกาสยิงประตูนะครับดูอีกครั้งครับอีวานครับงัดลูกนี้ก่อนนี่ครับธนวัฒน์เกิดบาลจันซัดด้วยขวาไปติดเซฟทางมูฮัมหมัดซาลูนะครับแล้วก็ซัดอีกทีนึงบอลเด้งชนเสาออกมาที่เดียโก้อีวานอีวานง้างขวาลูกนี้โอ้โหมีลุ้นครับอรุเซนบัตบินออกปัดบินออกไปครับบินปัดเลยครับอรุเซนบัตดูอีกครั้งครับหลอกแล้วทำให้ปัดนี้เสียบใต้ขาแน่นอนครับจากจังหวะง้างขวาของอีวานนะครับจุตินันยกมาโอ้โหมีพื้นที่แล้วป้ายมาเสาสองเน่เน่ขวาลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับดูอีกครั้งครับลูกยิงของเน่ๆครับเดี่ยวๆเลยครับเจ้าตัวยิงแบบเน้นเกินไปครับบอลมันข้ามคานออกไปมาอัญชาอีวานซ้ายลูกนี้อารุธเซนบัตยิงไกลนาทีลูกนี้โอ้โหเอ้าลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหอัญชานั้นจับบอลพลาดแล้วครับแต่สุดท้ายไม่ตรงกรอบครับยิงลูกนี้ก็โอ้โหหมดเวลาการแข่งขันครับสุดเดือดสุดมันในคู่นี้แลกกันคนละหมัดเลยครับก่อนจะดูครับดูช็อตนี้ครับอีวานให้กับวิริเบียนยิงครับอรุเซนบัตนั้นเล่นเร็ววันดีครับจับบอลพลาดแล้วแต่มันไม่ตรงกรอบครับถ้าตรงกรอบนี้ก็ไม่แน่ครับลูกนี้ขาจังหวะผิดไปครับอัญชาโอ้โหก็จบเกมนะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับสำหรับแบ็คเวอร์ยูไนเต็ดกับแบ็คสตีลเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมีการถ่ายทอดสดใน Channel YouTube ไปดูช็อตอีกครั้งนึงครับของเดียโก้ฟอนเซซ่านะครับจังหวะช็อตสุดท้ายนะครับ